วันนี้อยากจะได้ศนาจ,จะพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่24-35ถึงนะครับลูกาบทที่7ข้อที่ย4ถึงเราจะให้ใหเกียรติพระวจนะนะครับด้วยการลุกขึ้นยืนเพราะว่าพี่น้องเราไม่ได้ลุกขึ้นยืนเพราะว่าเราทำเป็นประเพณีแต่นั่นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นการแสดงออกว่าเราอยากจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าจริงๆเราจ,จานพระมีสลับกันผมจะเริ่มอ่านก่อนจากข้อที่24นะครับพร้อมนะครับลูกาบทที่7ข้อที่24-35ถึง เมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้วโะรงจึงตรัสกับฝูงชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทรวก,กันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ได้ดูต้นอ้อไว้เมื่อถูกลมพัดหรอกนะถ้าไม่ใช่แล้วพวกท่านไปดูอะไรไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือนี่นะ่ะคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือ แน่ทีเดียวเราบอกว่ายอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะคือท่านผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรรคาไว้ทางข้างหน้าท่านเราบอกพวกท่านว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายนแต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายน แต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับบัพติศมาจากยอหนเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอกแก่กันว่าพวกฉันเป่าปีให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันคร่ำครวญแต่พวกเธอไม่ร้องไห้เพราะว่ายอหนผู้ให้บัพติศมาไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าองุน่นพวกท่านก็ว่าเขามีผีสิง ส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกละคนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทําตามพระปัญญานั้นพระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าที่เป็นสันจธรรมพระบิดาวันนี้พระองค์มีพระประสงค์พระองค์มีถ้อยคําที่จะมาถึงประชากรของพระเจ้า พระองค์มีแผนการมีเป้าหมายมีเป้าประสงค์สําหรับคริสตจักรแห่งนี้พระบิดาขอวันนี้พระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ถ้อยคําไม่ได้มาจากผู้รับใช้ข้าพระองค์เป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงภาชนะของพระองค์แต่พระวจนะพระสุรเสียงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าตรัสกับคนของพระองค์ขอการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พระบิดาจะไม่มีหัวใจหนึ่งหัวใจใด ที่จะต่อต้านพระสุรเสียงพระเจ้าแต่วันนี้ให้หัวใจขับพรงทั้งหลายเป็นเหมือนดินดีที่พระวจนะจะเป็นมเมล็ดที่มาตกในดินนั้นและเกิดผลขับพระองอธิษฐานไม่เพียง30เท่าไม่เพียง60เท่าแต่ร้อยเท่าพระเจ้าขอแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของขับพระองทั้งหลายที่นี่สำเร็จลงทุกประการขอพระเจ้าได้รับประเกียรต ผ่านชั่วโมงนี้ด้วยในพระราชนามพระเยซูคริต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งลงได้ครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลอันหนึ่งนะครับในระดับโลกที่เรียกว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากของบรรดาคนวันเทิงที่คนทั้งโลกก็ต่างก็รอคอยวันนั้นให้มาถึง มีเทศมีการประกาศผลรางวัลที่ต่างๆนะครับผมอยู่ที่อังกฤษก็จะมีบัฟ t a แล้วก็มีมีรางวัลต่างๆมีรางวัลแกร m มี่ต่างๆแต่การประกาศผลในวันนั้นทุกปีครับปีนี้เชื่อว่าเป็นปีที่ครั้งที่71ที่คนทั้งโลกรอคอยนั่นคือการประกาศผลรางวัลออสการ์แล้วก็บรรดาดาราโอ้แต่งตัวกันมาเดินบนพรมแดงนะครับถ้าใครได้รับรางวัลในวันนั้นแล้ว แล้วถือว่าโอ้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทุกคนต่างรอคอยพี่น้องเขารับรางวัลตุกตาทองขึ้นไปร้องห่มร้องไห้พูดไม่ถูกสคริปต์มาอ่านไม่ได้พี่น้องเราทุกคนนั้นเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพื่อให้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องเระเราเราเป็นคริสเตียนที่ถูกสอนมาว่าเราต้องมีความถ่อมใจ แน่นอนเราต้องมีความตอบใจแต่ในลึกที่สุดที่พระเจ้าสร้างมามนุษย์ทุกคนไม่ว่าท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่ทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จทุกคนอยากจะไต่เต้าไปจนถึงจุดที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่เขาประสบความสําเร็จได้ในชีวิตของเขา <c oughs> แน่นอนคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเป้าหมายก็ต้องเป็นเรื่องต่างๆถ้าทำงานก็อยากขึ้นไปถ้าทํางานในบริษัทก็อยากจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในบริษัท แล้วก็ไต่เต้าในตําแหน่งของเขาถ้าเป็นธุรกิจก็อยากจะทํางานเป็นธุรกิจที่ใหญ่ยิ่งสูงสุดทั้งๆท,ที่เงินมีใช้จนตายไม่รู้ถ้าคนเชื่อว่ามีหลายชาตินะครับสมมติเราใช้ภาษาคนที่ไม่เช,เชื่อพระเจ้านะว่าตายไปไม่รู้จะเกิดมากี่ชาติก็คงจะใช้ไม่หมดแต่ถามว่าอะไรทําให้เขานั้นทํางานแล้วต้องประสบความสําเร็จมากขนาดนั้นเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราทุกคนมา ให้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องแม้คนที่มีเป็นคนที่เรียกว่าอะไรเป็นคนอินซิเคียเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจก็อยากจะยิ่งใหญ่เขาอาจจะไม่กล้าไปบอกคนอื่นแต่ทุกคนก็มีความฝันพี่น้องผมอยากจะบอกท่านว่าวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าฝันของท่านสามารถที่จะเป็นจริงได้ถ้าฝันของท่านเป็นฝันเดียวกับที่พระเจ้าฝันไว้สําหรับชีวิตของท่านพี่น้องพระเจ้า ตั้งแต่ก่อนวันที่โปร่งสร้างโลกวางรากสร้างโลกพระเจ้าฝันไว้แล้วว่าชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไหมายความว่าโอ้เราทุกคนจะต้องไปตั้งคริสตจักรไปเป็นสอบอแต่พระเจ้ามีความฝันไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาเป็นคนทํางานพระเจ้ามีฝันที่ใหญ่ยิ่งไม่ใช่เป็นฝันอันเล็กๆและผมอยากจะให้เราเชื่อในฝันนั้นหาฝันนั้นให้เจอและทําฝันนั้นให้สําเร็จพี่น้องเราพูดถึงโครงการ โครงการแห่งความเชื่อการสร้างคตจกักรสสำหรับผมนี่คือความฝันอันหนึ่งที่เราจะต้องทําให้สําเร็จและเราจะภาคภูมิใจโดยร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องคนที่นั่งอยู่ข้างๆท่านแม้เขาอาจจะไม่เคยอวดไม่เคยพูดว่าเราข่าผมฉันอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่เขาคือคนที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆมองเข้าไปในสายตาแล้วบอกว่าท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ เราคือผู้ยิ่งใหญ่เอเมนพี่น้องคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ฝันนะครับอาจอยากจะเป็นคนที่รวยมากที่สุดมีสตังนะครับผมไปอยู่ยุโรปฝันหลายคนไม่ใช่อาจจะเป็นฝันที่รวยที่สุดแต่ฝันว่าเพียงแต่ทำงานให้ได้เงิน แล้วก็ทุกๆปีมีเวลาไปเที่ยวรอบโลกนะครับเราอยู่อยู่อยู่ที่นู่นเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆก็ลางานได้บางบางคนก็ลาได้ถึง2เดือนก็คือทุกปีใช้เวลา2เดือนไปเที่ยวรอบโลกเป็นเรื่องปกตินะครับนั่นคือความฝันหรือว่าเกษียณทํางาน45ทํางาน50พอแล้วแล้วฉันจะเดินทางเที่ยวรอบโลกนะพอกลับมาในประเทศมีรถสปอร์ตคันใหญ่ที่จะขับมีบ้านมีคหาสน์หลังใหญ่มีสระว่ายน้ำมีอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความฝัน คนอเมริกันบอกว่ามี American Dream นะครับนั่นที่ผมบอกท่านอะไนนั่นคือ American Dream ของคนอเมริกันนะครับที่จะชีวิตนี้ขอมีบ้านหลังใหญ่มีรถขับมีอะไรที่ที่ตัวเองต้องการนะครับพี่น้องสิง่งต่างๆเหล่านี้อาจจะฟังดูดีว่าถ้าเขามีเขาถือว่านั่นคือความสําเร็จนั่นคือความยิ่งใหญ่แต่นั่นไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ในพจนานุกรมของสวรรค์พี่น้องตรงกันข้ามผู้ยิ่งใหญ่ในานาจักรพระเจ้าคือผู้ที่เสียสละ เพราะผมบอกท่านนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองชีวิตเราจบแค่ในชีวิตนี้อายุ6 0 8 0 9แิบแต่พระเจ้ามองที่พระเจ้ามองไกลไกลถึงนิรันดรความสําเร็จเราไม่ได้วัดเพียงแต่ในชีวิตนี้แต่ความสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่พระเจ้ามองไปไกลถึงนิรันดรว่าในนิรันดรชีวิตของท่านมีอะไร พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่ในนาจาักพระเจ้าอาจจะไม่ใช่คนที่คนในโลกมองและบอกเขาคือคนยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าจะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนยิ่งใหญ่ก็ได้ตัวอย่างที่เราพูดถึงคือคนที่เราเมื่อสักครู่ได้อ่านไปในในลูกาพระเยซูได้กล่าวถึงยอนกล่าวอย่างไรกล่าวว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนว้าวพี่น้องพระเยซูคือใคร คือพระบุตรของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้ามาชมยอนบอกว่าในบรรดาคนที่เกิดเกิดมาจากผู้หญิงแล้วมีใครเกิดจากผู้ชายไหมไม่ไม,มีนะเกิดจากผู้หญิงสรุปก็คือพระเยซูกําลังบอกว่าในบรรดามนุษย์ที่เกิดมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์ไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนพี่น้องลองนึกดูถ้าวันนี้พระบุตรของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์และบอกว่าในบรรดาคนที่เกิดมาตลอดตั้งแต่อาดัมมาจนถึงทั้งหมดเลย ไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่เท่าอาจารย์นิยมโอ้โห oh, อาจารย์นิยมแบบคงลอยหน้าดูเลยพระบุตรพระชามาพูดอย่างนี้กับเราพี่น้องพระบุตรพระชามาพูดกับย้อนมาว่าในบรรดาคนที่เกิดจากคันผู้หญิงไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าย้อนย้อนได้รับเกียรติมากจริงๆในความคิดของพระเยซูย้อนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่ในสายตามนุษย์ย้อนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็มีชีวิตที่ธรรมดามากชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร สวมเสื้อที่ทำจากขนอูดนะขนทั่วไปอาจจะข,ขนอะไรก็แล้วแต่นะผ้าผ้าฝ้ายในสมัยนั้นเป็นผ้าราคาแพงนะครับหรือทำมาจากผ้าป่านแต่แต่คนนี้ทำเสื้อทำมาจากขนอูดกินอาหารกินอะไรครับกินตกกะกั่นนะโอ้คนไทยจะบอกอร่อยเนื้อทอดเลยกรอบแม้ยอนกินของอร่อยมากเลยกินตกกะกัตนกับน้ำผึ้งป่าเป็นอาหารแต่คนในสมัยนั้นเขาไม่ได้กินตะกัตนเขากิน เขาเขากินขนมปังนะเขากินเหล้าองุ่นกินปลากินอะไรก็แล้วแต่ยอนใช้ชีวิตธรรมดามากถามว่าความเชื่อพระเจ้าเหรอพี่น้องยอนตอนแรกๆก็เชื่ออยู่หรอกนะว่าพระเยซูที่เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะพระเยซูกับยอนปฏปิติมาเนี่ยแบบติสโตเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เชื่ออยู่หรอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรพระเจ้านะเป็นคนที่ผู้เผยพระชนะในพระบิดามได้กล่าวไว้แต่เมื่อยอนถูกข่มเหงความเชื่อสั่นไหว ส่งผู้รับใช้ไปถามพระเยซูว่าเอ๊ะข้าก็เชื่ออยู่นะว่าพระเยซูเนี่ยนะลูกพี่ลูกน้องข้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ที่พระเจ้าจพูดไว้แต่พอตัวเองถูกข่มเหงแล้วดูเหมือนพระเยซูไม่ทําอะไรเกิดความสงสัยส่งผู้รับใช้ไปถามพระเยซูว่าตกลงตกลงพี่หรือน้องเนี่ยใช่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยพระบุตรของพระเจ้าทําไมไม่เห็นทาอะไรเลยคือพอถูกข่มเหงก็มีความสงสัยในความเชื่อ พี่น้องเราลองดูตัวอย่างสิครับคนแบบนี้ว่าไม่มีอะไรดูเหมือนหม่ประสบความสําเร็จมากในชีวิตในสายตาคนทั่วไปนะแล้วมีความวานไหวในความเชื่อถามว่าอย่างนี้คือคนสมบูรณ์แบบหรือเปล่าในสายตาคนทั่วไปไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ mm hmm. พี่น้องแต่แม้กระนั้นก็ตามในสายพระเนตรพระเจ้าแล้วยอนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโลกวันนี้เราจึงอยากจะมาฟังพระวจนะและมาดูในชีวิตของยอนว่ามีอะไรที่เราจะสามารถ เรียนรู้จากยอนได้บ้างนะครับว่าคนที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะครับสามสิ่งที่เราที่ผมอยากจะพูดไม่รู้คลิจากของเรายังชอบเทศนาสามประการหรือเปล่าผมยังผมยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่นะครับสามประการพี่น้องรู้เลยถ้าประการที่สองเดียวอีกประการหนึ่งนะ,สะแสดงว่าใกล้จบแล้วเราฟังดูสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับยอนนะครับในข้อที่24เมื่อผู้ส่งข่าวของยอนไปแล้ว พระองค์จึงตรัสกับฝูงชนถึงยอดว่าทั้งนั้งหลายออกไปยังถิ่นธุรกนานเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะพี่น้องลองจินตนาการว่าเราเนี่ยชอบธรรมชาติเราชอบเขาใหญ่แล้วชอบดอยอินทนนท์พี่น้องถ้าท่านไปเขาใหญ่ท่านไปดอยอินทนนท์ท่านไปดูอะไรครับดูธรรมชาติเอออะไรในธรรมชาติบ้างเช่นยกตัวอย่างอาจจะดูดูนกเออ ไปดูดาวโอเคดีมากไปดูน้ําตกมีใครบอกไหมว่าไปเขาใหญ่ไปทําอะไรไปดูต้นญ้าเคยเยมีใครบอกไหมว่าโอ้ไปเขาใหญ่ไปทําอะไรไปดอยท่านั้นไปดูต้นญ้าไปดูดอกญ้าพี่สุกําลังบอกว่าท่านไปถิ่นธุรการไปดูอะไรไปดูต้นอ้อที่ไหวลมเหรออุตสาห์เดินทางไปตั้งไกลต้นญ้าจะดูดูหลังบ้านก็ได้ดูริมถนนข้างทางก็ได้คงไม่มีใครที่ อุตสาห์เดินทางไปตั้งไกลไปในทะเลทรายไปในถิ่นทุรกรันดารเพื่อจะไปดูต้นยากคนปกติคงไม่ทําเช่นนั้นหรอกอถ้าไม่ใช่เราไปทําอะไรข้อ25ไปดูอะไรอ๋อไปดูคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีหรือคนที่แต่งกายเสื้อผ้าเนื้อดีๆคงไม่มีใครอยากจะไปอยู่ในทะเลทรายคงไม่มีใครอยากจะไปดูถิ่นทุรกรันดารไปอยู่ในถิ่นทุรกรันดารถ้าอยากจะดูคนที่แต่งกายสวยๆงามๆไปดูไหนไปสยามสแควร์ <laughs> นะไม่ได้ไปดูปนอยแนะน,น่นนนะไปดูในพระราชวังนี่แนะ่คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าง,งดงามและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยย่อมอยู่ในพระราชวังในเวลานั้นแน่นอนคนทั่วไปยากจนนะอยากดูคนแต่งตัวสวยๆงามๆสีสดใสต้องไปดูในพระราชวังตกลงพระเยซูบอกแล้วไปทําอะไรไปถิ่นธุรกันดารถ้าจะไปแล้วไปดูอะไรก็ยีดูผู้เผยเพระวจะนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกว่า ยอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะพระเยซูอินโทรดักชันเยอะมากนะกำลังจะพูดถึงยอนบอกว่าอ,าอยากจะไปถิ่นดุรันดานถ้าจะไปถิ่นดุรันดานนะคงไม่ไปดูต้นหญ้าต้นหญ้าดูที่ไหนก็ได้อยากจะดูคงคนแต่งตัวสวยๆงามๆก็ไม่ถิ่นดุรักดานต้องไปดูที่พระราชวังแต่ถ้าไปถิ่นดุรันดานจะเจอใครเจอยอน,จอยอนอจเจอยอนบับติสโตไมะเยซูกล่าวว่าจะเจอยอนบัปติสโต ดูเหมือนเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดานะเขาไม่ได้อยู่ในวังแต่ยอนนี่แหละคือคนยิ่งใหญ่เพราะอะไรสิ่งแรกบทเรียนแรกที่เราเรียนรู้ได้คนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือคนที่เพื่อเห็นแก่พระเจ้าเขายอมสละความสะดวกสบายคนที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในานาจากพระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเขายอมสละความสะดวกสบาย พี่น้องเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มีความแย่งชิงกันระหว่างความสะดวกสบายกับความสมถะนะคนหลายคนที่อยู่ในศาสนาศาส,สนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็เชื่อว่า,าถ้าเราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนดีเราต้องสมถะนะถ้าไปอยู่ในโลกมีความสะดวกสบายเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์ชอบทำนะ คริสเตียนบางครั้งมีความคิดแบบนั้นนะก็ก็ไม่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 ต้องสะดวกสบายและพอจะสะดวกสบายทีต้องไปแอบทำนะผมกําลังพูดถึงความสะดวกสะดวกสบายที่ไม่ใช่บาปนะความสะดวกสบายคนพี่น้องที่รักยิ่งคนจํานวนมากทุกวันนี้ชอบความสบายและความสบายเดี๋ยวนี้เนมันหาได้เร็วใช่ไหมอยากได้อะไรเหรอเดี๋ยวนี้ออนไลน์นะระหว่างนั่งฟังผมในหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแม้เราด้วยอ่โหจดโทรศัพท์ด้วยความแข็งขัน นะที่ไหนได้เช็คอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้เลิกรอบไปกินที่ไหนดีนะมีที่ไหนลดราคานะไปกี่คนต้องไปกี่คนแล้วไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่เสิร์ชเท่านั้นนะเท็กซ์ไปหาอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่อีกแถวนึงว่าไปกับฉันไหมหล,ห,ลหลังเลิกหลังเลิกเลิกรอบนี้ไปกินไหมได้ซ้มไปโอ้โหเรารู้สึกว่าแหมรู้สึกฟังคาเทศจดเนี่ยพี่น้องแอบดูคนข้างก็ได้วดูอะไรอยู่นะพี่น้องไลน์กันอยู่หรือเปล่า ชีวิตทุกวันมันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยเป็นคริเตียนอยากสบายมันก็ไม่ง่ายนะอยากจะได้อะไรมันต้องเดินทางไปห้างนะเดี๋ยวนี้เหรอผมเรียบร้อยแล้วผมอยากได้อะไรเนี่ยรู้ซื้อของเนี่ยผมซื้อ amazon นะโซฟาผม,มินซื้อ Amazon เลยพี่น้องนะกล้องเนี่ยผมไป Amazon นะเช็คได้เว็บไซต์ไหน <laughs> ส่งมาถึงบ้านดนส้่ไปนะ อยากได้อะไรผมโหจะกลับไปแล้วนะวันอังคารคํานวณแล้วว่า a อมซ o n ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเราอยากได้เร็วๆนะเราส่งวันไหนดีสั่งวันนี้ดีไมหมเลยสั่งวันพรุ่งนี้ดีกลับไปถึงอังกฤษปุ๊บเนี่ยมาส่งหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายพี่น้องการล่อลวงมันง่ายล่อลวงผมไม่ได้ว่าล่อลวงต้องบาปนะแม้ล่อลวงในสิ่งที่สะดวกสบายที่มันไม่ได้บาปในตัวมันเองแต่ว่าการแข่งขันสูงมากในระหว่างอาณาจักรพระเจ้ากับอาณาจักรฝ่ายโลกนี้ อยากได้เงินเหรอโอ้เงินนี่ยนี้ได้เงินเร็วเงินด่วนสมัยกงอนเนี่ยเงินด่วนคือเอาบัตรนะไปถึงตู้แล้วเสียบเข้าไปกด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 เดี๋ยวนี้เงินด่วนเป็นยังไงกดกดบนโทรศัพท์แล้วมันก็เข้ามาในบัญชีเราถูกไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้บัตรแล้วทุกอย่างมันง่ายนะมาง่ายก็ไปง่ายเงินมาง่ายก็เป็นหนี้ง่ายอนุมัติง่ายก็เป็นหนี้สินง่ายคนใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่รักพระเจ้าหรอกแต่ว่าถูกล่อลวงใช้จ่ายเกินตัว ก็เลยสุดท้ายเป็นนี่เป็นสินไม่มีเวลาให้กับพระเจ้ามากพี่น้องจงฟังพระคำข้อนี้เดี๋ยวผมชอบข้อนี้หลายคนเป็นวิสเซนมานานฟังมาเยอะแล้วแต่ถามว่าเราได้ฟังด้วยความใส่ใจมากขนาดไหนสุภาษิตยี่สิบสามข้อ4ี่ถึงห้ายหมงานจนอ่อนล้าฟังให้ดีนะหลายคนที่นี่นักธุรกิจใช่ไหมยาหมงานหมงานเป็นสิ่งที่ดีแต่ยาโหมจนอ่อนล้าด้วยวัตถุประสงค์คือเพื่อจะเป็นคนมั่งมี จงฉลาดพอที่จะหยุดพักพี่น้องท่านต้องฟังคําของคนที่เขาผ่านมาเยอะแล้วและผู้เขียนสุภาษิตเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วทั้งฉลาดทั้งร่ํารวยแต่ก็ยังอุตสาหพลาด mm hmm. ก็เลยต้องมาเขียนสุภาษิตให้คนยุคหลังฟังจงฟังคําของเขาให้ดี mm hmm. เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้น mm hmm. มันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ mm hmm. เพราะแน่นอนทีเดียวโอ้ผมชอบมากมันจะสร้างปีกขึ้นมา และมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีนะพี่น้องกระเป๋าหลุยเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยโหจงมองไว้ให้ดีว <c oughs> อามันจะสร้างปีกขึ้นมาและมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกน,นกกระจอกก็ไม่ได้เนาะนกเขาก็ไม่ได้เนาะนกพิราบก็ไม่ได้ต้องอุตส่าห์เป็นนกอินทรีด้วยคือนกที่แบบว่องไวที่สุดมีกําลังมากที่สุดบินบินเร็วที่สุดแม้มันฟังแล้วมันเสียดแทงใจมากเลย พี่น้องเงินที่เราอุตสาหามาเนี่ยผมกลับไปคราวเนี่ยไม่รู้เงินปอนจะเป็นยังไงวันที่29ิบเกนี้เราออกจากยูเอแวผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าประเทศอังกฤษจะเป็นยังไงบ้างนะบ้านที่ซื้อเอาไว้เราจะเป็นยังไงเงินที่เราเก็บเอาไว้ต่อไปเราจะสามารถเอาเงินปอนมาใช้ได้หรือเปล่าก็าไม่รู้เมื่อก่อนมันก็เป็นเงินที่เรียกว่าเกือบใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วนะเมื่อวานบินกลับมาจากสิงคโปร์ก็แอบเหลือบดูว่าตอนนี้ตราแลกเปลี่ยนมันเท่าไหร่ โอ้โหถ้าขายเงินปอนที่สุวรรณภูมิมันไม่ถึงไม่ถึง40บาทแล้วอะตั้งแต่70กว่าบาทเนะี่ยตอนนี้มันไม่ถึง40ผมว่าหลังจากวันที่29้าผมก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ <laughs> 29มีนานิเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าอยากไปพันธกิจที่ไหนนะมาอังกฤษ <laughs> อยากไปเที่ยวที่ไหนมาอังกฤษถูกที่สุดแล้วนะถูกกับไปเที่ยวไหนแล้วโอ้ช็อปมันเลยไปอังกฤษตอนนี้นะพี่น้อง มาเลยนะเดี๋ยวผมมอบหมายเลยว่าไปตั้งเมืองไหนคือจากเมืองไหนเดี๋ยวจะสนับสนุนนะไหน,น,นก็พูดแล้วนะมันคงเป็นอย่างนี้ผมว่าอาจจะสักปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเงินปอนก็จะขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนะผมเชื่อเช่นนั้นมันถ้าอยากเที่ยวตอนนี้อังกฤษนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวยังไม่มีเงินเที่ยวละพี่น้องการมีเงินไม่ใช่เป็นสิ่งที่บาปแต่การรักเงินต่างหากคือสิ่งที่บาป แล้วเราอยากจะรู้ว่าเรารักเงินหรือเปล่าดูตอนไหนดูตอนนี้แหละเฟสโปรเจกต์นี้แหละรู้เลยว่าเรารักเงินหรือเปล่าหรือเรารักพระนิเวศพระเจ้าพี่น้องไม่ถูกทดสอบเราจะไม่รู้ว่าเรารักเงินหรือเปล่าพูดอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นริเซียแล้วเราใช้เงินเราไม่ระมัดรระวงังเราเก็บไม่ได้เราลงทุนไม่ได้ไม่ใช่เลยพระเจ้าสอนให้เราต้องลงทุนลงทุนเป็นหลักการพระเจ้าแต่ถามว่าถ้าพระเจ้าเรียกร้องจากเราเรายอมปล่อยหรือเปล่าน,นั่นเป็นตัววัด ถ้าพระเจ้าเรียกจากเราเรายอมปล่อยหรือเปล่าเอาฐานที่สุดเลยนะสิบรถเนี่ยพี่น้องเราให้พระเจ้าแล้วแล้วผมบอกพี่น้องไม่ต้องมาเถียงกันว่าสิบรถพระคัมภีร์เดิมไหมพระคัมภีใหม่ไหมสิบแบบไหนสิบก่อนก่อนก่อนจ่ายภาษีสิบหลังภาษีสิบหักดอกเบี้ยสิบก่อนดอนกเบี้ยพี่น้องถามว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านพระเจ้า เคยถามไหมว่าแล้วแล้วเวลาราออธิษฐานเนี่ยบอกพระเจ้าอวยพรหน่อยแล้วพระเจ้าบอกว่าเออก่อนหรือหลังภาษีดีถ้าเราจะอวยพรเจ้าอ่ะนะก่อนหรือหลังภาษีดีถ้าพระเจ้าจะอวยพรมาจากสวรรค์บอกเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อรถเงินไม่พอให้พระเจ้าบอกเออให้แล้วหักสิบรถหรือหลังสิบรถก่อนสิบรถหลังสิบรถพี่น้องโอเคผมเวลาเดี๋ยวนี้คน,นถามผมบอกว่าโอเคแล้วแต่คุณเชื่อแล้วกัน ถ้าคุณเชื่อว่าหักภาษีก่อนเพราะว่าที่นุนภาษีมันแพงถ้าคุณเชื่อว่าหักภาษีก่อนแล้วค่อยสิบลดเอาแล้วแต่ความเชื่อคุณนะแล้วถามว่าสมมติถ้าเอาอย่าง,งานี้จริงแล้วถวายไหมล่ะมีแต่มาเถียงกันอยู่นั่นก่อนพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่ก่อนหลังเถียงกันแล้วแล้วถวายไหมถ้าเถียงแล้วถวายโอเคก็เถียงนะโอ้มันไม่อยู่ในพระคัมภีร์แล้ว มีคนหนึ่งจริงๆนะสมาชิกบอก <_ d ream> มันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระไปใหม่สอนว่าพระเมียไปสอนว่าอะไรสอนว่าถวายชีวิตผมบอกแล้วสิบรถถวายไม่ได้แล้วจะถวายชีวิตเหรอ <_ d ream> ผมบอกโอ้พระเจ้าให้ถวายชีวิตเอาเลยสิเอายิ่งดีใหญ่เลยถ้าถ้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอาจะถวายชีวิตก็เอาร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ผมขอบคุณพระเจ้าเลยถ้าถวายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถวายแล้วเดี๋ยวคริสตจักรถวายคืนให้นะเอามาก่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีเรา คนเรามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องขาอขอ, herum, ขอ,อ้างไงขาออ้างเยอะอะไรเยอะพี่น้องจงเป็นพระเจ้าของเงินอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าของเราเราต้องเป็นพระเจ้าของเงินเราอย่าให้เงินมาเป็นพระเจ้าของเราเราต้องควบคุมเงินให้เงินเป็นาทาสของเราจงอย่ายอมตัวเป็นาทาสของเงินพี่น้องหน้าตกใจไหมมันมันข่าวเราก็รู้มานานแล้วใช่ไหม ผู้หญิงอยากเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยอยากได้เงินบ้านก็รวยแต่อยากได้เงินมากกว่าที่บ้านให้นะไปซื้อกระเป๋าไปเลยเพราะว่าเช่ามันไม่พอเนะี่ยอยากได้ทําไงขายตัวขายตัวไมอยากซื้อกระเป๋านี่คือความรักเงินใช่ไหมไปฆ่าคนนะเพรอยากซื้อกระเป๋าอยากซือก้อรถไปขายยาบ้าเพราะเงินไปคอร์รัปชัน หน้าหนาไม่รู้จะหนายังไงนะถูกดา่าไม่เป็นไรเพราะเราได้เงินนะไปปล้นไปจี้ไปฆ่าคนอื่นที่สำคัญคนพวกนี้ทำไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีเงินมีแต่เพราะอยากได้ไม่จบสิน้นนั่นคือปัญหาพี่น้องปัญหาไม่ใช่แปลว่าเรามีแต่ปัญหาคือเราอยากได้อย่างไม่จบสิน้นพี่น้องอย่าให้เรารัก ความสะดวกสบายนะพี่น้องผมบอกท่านนะว่าเราต้องมีชีวิตที่สมดุลน,นะเราอาจจะสมัยก่อนทํางานพระทำงานหนักจนไม่ได้พักนะเดี๋ยวนี้ก็เลยพักเยอะเลย <laughs> พักเยอะนะผมใช้คําว่านกแตกรังสมัยก่อนโหทํางานนะรีทรีทก็ไม่ได้รีท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 ก็ยังต้องไปไประชุม เวลาเราไปรีทรีทโอ้โหเตรียมหอบคิ้วนะมันคือประชุมนอกสถานที่ว่าง,งั้นเถอะนะไปริมทะเลก็ไม่ได้เห็นทะเลจ่ายตังค์ก็ต้องเยอะก็ไปประชุมกันอีกนะนโยบายผมนะตั้งแต่ผมมาดูสมัยก่อนกลุ่มสถาบันใช่ไหมเวลาเราไปรีทรีทเที่ยวอย่างเดียวครับประชุมกันให้เสร็จที่กรุงเทพแล้วไปเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวเพราะอะไรไม่งั้นมันยากอะ่ะมันไม่เคยมันไม่เคยพอนะพี่น้อง ทุกวันนี้ก็ต้องคําว่าดกแตกรังนะโอ้โหสมัยนี้มันมีมันมีเฟซบุ๊กเนี่ยผมเห็นสมัยก่อนไม่ได้เที่ยวสมัยนี้ผู้ผู้นําเก่าผมสมัยก่อนไม่เดินสมัยนี้มันเที่ยวตลอดเลยนะ,ะเที่ยวไม่ไม่ผิดนะผมไม่ได้บอกเที่ยวผิดผมก็เที่ยวเหมือนกันนะหมายว่าเราไม่ใช่เที่ยวเพราะว่าเราเรา,เราไม่เอาและเรื่องอื่นเราไม่รับใช้แล้วนะเราจะรักความสะดวกสบายพี่น้องให้มันสมดุล วันหนึ่งถ้าพระเจ้าให้เราเสียสละเรายินดีสละหรือเปล่าวันที่พระเจ้าให้เราเยอะๆก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถามว่าวันที่พระเจ้าให้เราสละเรายินดีสละให้พระเจ้าหรือไม่นะครับโอเคประการที่สองข้อ27คือท่านผู้นี้ที่พระเจ้าอิทาที่พระกรมมีเขียนไว้ว่าเราใช้ทูตของเรานําหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมาราคาไว้ข้างหน้าท่านความยิ่งใหญ่ของยอนเป็นที่ประจักษ์ชัดจากการที่ผู้เผยชนะ คนสุดท้ายมาลาคีได้เผยเพระชนะถึงเขาได้กล่าวว่าเขาจะเป็นผู้ที่เตรียมทางให้กับพระมาเยฮาถึงขนาดเปรียบยอนว่าเป็นเหมือนกับเอลียาที่ซ้ำไปที่เป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระกบฎเดิมนะมาลาคีบทที่สามคนหนึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสว่านี่เนี่ยเราส่งทูตของเราไปเพื่อตรเตรียมทางหนทางไว้ข้างหน้าเราพี่น้องผู้เผยชนะทางปวงในอดีตนะ หรือคนในพระบิดเดิม่ไล่ไปตั้งแต่อปรามไล่ไปตั้งแต่โมเสสนะจนกระทั่งผู้ชนะจริงๆนะอิสยาเยเรมีนะต่างๆนานา,นาพูดถึงพระมาสีหาแต่ไม่เคยเห็นเพราะตายก่อนพระมาสีหาจะมาได้พูดและอยากตางรอคอยคนในพระบิดเดิมยอนเป็นคนแรกที่ตระหนักชัดแล้วบอกเนี่ย ลูกพี่ลูกน้องตัวเองนี่แหละคือคนที่พูดชน,นะในพระคัมภีร์เดิมพูดหมดนะโอ้ได้รับสิทธิพิเศษขนาดไหนนะคนรอมานานหลายร้อยปีหลายพันปีไม่เคยเห็นแต่ยอนได้เห็นและที่สําคัญเขารู้ว่าเนี่ยเยซูเนี่ยคือพระมาสีหะดูสิ่งที่พเะเยซุพูดถัดไปข้อดี่8บเราบอกผู้ท่านว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอน แต่คนที่ต่ําต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กว่ายอนมันแปลวล่าอะไรมันฟังดูเหมือนขัดกันพระเยซูกําลังบอกว่าในบรรดาคนทั้งหมดเนี่ยที่เกิดมาในยุคธรรมบัญญัติหรือยุคพระคัมพีเดิมเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนเลยแต่คนในยุคใหม่ในพระสัญญาใหม่เนี่ยถ้าเทียบไปแล้วถ้าเทียบเทียบพูดยังไงพูดเรื่องพันธสัญญานะว่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าและได้แผ่นดินเข้าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเปรียบไปแล้วแม้ยอนใหญ่ที่สุด คนที่ต่ําต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยังใหญ่กวิญน์นะพูดง่ายๆก็คือพระเยซูกาลังเปรียบเทียบพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญ,ญาใหม่ว่างั้นเถอะนะเพราะว่ายอนเหมือนกับว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งพันธสัญญาเดิมนะแต่ในบรรดาคนต่างๆหลังจากนี้ที่มาจากพันธสัญญาใหม่เนี่ยคือคนที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์นะพูดงี้ไม่ได้แปลว่ายอนไม่ได้เข้าสวรรค์นะยนก็ได้เข้าสวรรค์ด้วยแต่ถ้าเทียบพูดถึงความสมบูรณ์แบบของพันธสัญญาพระเยซูกาลังบอกว่าพันธสัญญาใหม่ ใหญ่กว่าพันธสัญญาเดิมในข้อที่29ข้อที่30ทุกคนรวมทั้งบรรดาคนเก็บภาษีเมื่อได้ยินก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมโดยเขาได้รับบัพติศมาจากยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติบัญญัติไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยเขาไม่รับบัพติศมาจากยอนยอนพระเจ้าส่งมาเพื่อบัพ บัพติศมานะครับบัพติศมารจริงๆก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระเยซูแล้วพระเยซูจริงๆก็รับมาจากยอนเปลี่ยนใส่ความหมายใหม่พูดถึงการกันที่มารับบัพติศมาเพราะว่าเชื่อพระเจ้าและจะได้เข้าไปินสวรรค์นะครับงานที่ยอนทําไม่ง่ายเลยนะบัพติศมาเนี่ยเป็นการแสดงออกภายนอกเพื่อแสดงออกถึงท่าทีภายในของการตัดสินใจกลับใจใหม่และยอนเนี่ย ก็คือต้องไปเทศนาไปบอกให้คนกลับใจใหม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเลยพี่น้องหลายคนที่นี่เนี่ยเป็นเป็นผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณก็ทราบใช่ไหมครับว่าไปสอนพระคัรมภีอาจจะไม่ยากเกินไปแต่การจะไปบอกคนว่าคุณเนี่ยทำผิดและคุณเนี่ยต้องกลับใจใหม่นะคุณต้องกลับเนื้อกับตัวใหม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายงานของผู้เผยพระชนะเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายและนั่นคือสิ่งที่ยอนทำ สิ่งที่สองที่เราเรียนรู้คนที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเขายอมทํางานที่ยากลําบากเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเขายอมทํางานที่ยากลําบากพี่น้องใครก็ชอบความสะดวกสบายใครก็ชอบงานที่ง่ายถามผมแน่นอนถ้าเลือกได้ผมก็อยากทํางานที่ง่ายมีใครอยากทํางานที่ยากลําบากนั่นได้แหละแต่ที่เรายอมทําเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอยากเห็นแก่พระเจ้าและในสายพระเตรพระเจ้าคนที่ยอมสละ ความสะดวกสบายคนที่ยอมทำงานที่ยากลำบากนั่นคือคนที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่เก่งกว่าใครแต่พระเจ้ามองหาคนที่ยอมเชื่อฟังพระองค์คนที่ยอมตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระองค์และทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำถ้าลองมองดูในพระคัมภีร์สิครับพี่น้องผมนั่งอ่านนะพระคัมภีร์แล้วก็คิด ในบรรดาคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยในบรรดาคนที่ทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําเนี่ยผมยังแทบไม่เห็นใครสักคนผมพูดถึงพระคัมภีนะที่บอกโอ้ชอบจังเลยสิ่งที่ทำอะ่ะชอบจังเลยมีแต่บอกว่าไม่ชอบ <c oughs> ดูตัวอย่างโมเสสสิครับแค่พระเจ้ามาเรียกก็บอกแล้วว่าทําไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบทําแล้วก็บนแล้วก็ร้อง บอกพระเจ้านะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปท้ายๆจนกระทั่งในชีวิตเนี่ยพานไปพระเจ้าเรียกโมเสสพระเขาเชื่อฟังไม่ต้องพูดถึงไงพระเยซูพระเยซูขนาดพระเยซูนะยังอธิษฐานเลยบอกถ้าเป็นไปได้ให้ถ้วยนี้เลื่อนไปพูดง่าย,ายๆคือเป็นไปได้ก็ไม่อยากขึ้นเกางเขนนะคำอธิษฐานของพระเยซูนช่วยชีวิตผมหลายครั้งมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้มีแค่ ประโยคแรกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยน้เลื่อนไปภาะนี้เป็นคําอธิษฐานที่ผมอธิษฐานมาหลายครั้งพูดจริงๆนะว่าเมื่อเรารับใจเยอะขึ้นแล้วบอกโอ้พระเจ้าไม่อยากทําเลยอ่ะให้คนอื่นทําได้หรือเปล่าแต่ดีนะที่มีอันอันถัดมาข้อถัดมาที่บอกว่าแต่อย่าให้มัไปตามใจประนังข้าพระองค์คไปไปตามพระประสงค์พระองค์เอออันนี้ช่วยชีวิตผมไวบ้บอกเออพระเจ้าก็ไม่อยากทําแต่ถ้าพระเจ้าจะให้ทําจริงหรอ <laughs> โอเคก็ทําก็ได้นะ ขนาดพระบุตรพระเจ้ายัางอธิษฐานขนาดนี้แล้วเราจะเหลืออะไรพี่น้องไม่บาปหรอกครับไม่บาปหรอกที่เราจะอธิษฐานบอกว่าไม่อยากทําไม่บาปหรอกอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเถอะแต่สุดท้ายขอให้ยอมพระเจ้าก็แล้วกันขอให้ยอมพระเจ้าก็แล้วกันและสุดท้ายพระเยซูก็ยอมไปที่กางเขนเปาโลเองก็เต็มไปด้วยความเก่งก็มาถึงจุดก็บอกเหนื่อยเหมือนกันบอกพระเจ้าเหนื่อยขนาดบอกว่า ก็ดีใจนะก็รู้ว่าจะตายแล้วเนี่ยจะถูกฆ่านะก็รับใช้มาเยอะแล้วขอบคุณพระเจ้าเปาาลมาถึงจุดขนาดเหนื่อยขนาดบอกว่าตายก็ดีกว่าอยู่เพราะอยู่มันลําบากเหลือเกินพี่น้องท่านเคยทิฏฐานหรือเปล่าว่าพระเจ้าตายก็ดีกว่าอยู่พูดจริงถึงผมอมธิฐานมาแล้วนะหลายครั้งด้วยว่าพระเจ้าไม่อยากอยู่แล้วอ่ะมันนักเหลือเกินชีวิตนี้ตายก็ดีกว่าอยู่พระเจ้ารับไปได้ไหมแต่รับไปอย่าเจ็บนะ แบบหลับไปเลยได้ไหมเราไม่ตื่นอ่ะมันทําไมรับใช้มันยากขนาดนี้พระเจ้าสุดท้ายก็ตื่นทุกทีเลยอ่ะนะก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ยังรู้ว่าเรายัางรับได้เพื่อว่าเราจะได้มีคําพยา์มาเล่าให้คนฟังไงว่าถ้าเราหลับแล้วเราตายไปแล้วเราก็จะไม่มีคําพยานมาเล่าให้คนฟังว่าเราเคยขนาดนั้นแล้วผมผมท้าทายหลายคนนะบอกว่าถ้าคุณเคยรับใช้หนักคุณเคยอธิษฐานให้ตายไหมอะ่ะ ผมพูดโดยไม่อายเลยว่าผมเป็นสอบอร,รับใช้มานานขนาดไหนผมอธิษฐานเรียนแบบปาโลอ่ะก็ผมเรียนแบบโมเสสไงโมเสสก็ยังบอกโมเสสอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าครนะับพระองค์น่ะรับใช้ทุเลศมากเลยอ่ะรับใช้มานเงี้ยขอขอัขอยเถิดนะในบางเวอร์ชันในภาษาไทยเพราะชีวิตตัวเองทุเลศมากเลยรับใช้แบบอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ให้เขาทําจนถึงที่สุดพี่น้องถ้าท่านมาถึงจุดแห่งความลําบากจงขอบคุณพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านก็ใกล้ถึงขนาดโมเสสแล้วละ่ะ <laughs> บอกว่าเราใกล้ถึงขนาดพระเยซูใกล้ถึงขนาดเปาโลโอ้เข้าใจแล้วนะว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรนะคนที่ยิ่งใหญ่ในจ้พระเจ้านะคุณสามารถที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าได้แม้คุณจะเป็นคนธรรมดาในสายตามนุษย์นะเราเป็นยิ่งใหญ่เป็นคนยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าได้แม้เราจะเป็นคนที่ธรรมดาในสายตามนุษย์ ขอเพียงแต่คุณเต็มใจที่จะเชื่อฟังพรงดีมากเลยหลายคนถ่ายไว้ดีมากเลยเพราะจดไม่ทันเพียงเท่านั้นคุณก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้นะขอเพียงแต่เราเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้นะไปประการสุดท้ายเลยข้อที่31เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีนะเระเยสุขนี้พูดถึงคนในยุคนั้นและในสมัยพงที่ฟังไปฟังมา เขาคล้ายๆคนในยุคนี้นะผ่านไป2,000ันปีแล้วคนคล้ายๆกันเลยนะคล้ายอะไรดีพระเยซูกำลังพูดถึงคนที่ทำงานด้วยเนี่ยจะทำงานกับคนเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะสิ่งที่สนะประการที่3สุดท้ายที่เราเรียนก็คือที่เราเรียนรู้ได้จากยอห์นก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเขายอมสําคัญสัมพันธ์หรือเขายอมทํางานกับคนที่สร้างปัญหาหรือคนที่ยากลําบากไม่ง่าย พี่น้องทํางานกับคนง่ายไหมครับโหง่ายเหรอโหคนไทยนี่ดีเนาะแหมเชื่อฟังจิตใจดีสูงสง่งนะทำงานง่ายขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าไม่ง่ายก็จงขอบคุณพระเจ้าเพราะคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในคนที่ยอมทํางานกับคนที่ไม่ง่ายเช่นเช่นใครบ้างนะปรีสุยกตัวอย่างสองกลุ่มในการกลุ่มแรกคคนที่เอาใจยาก ข้อ32ก็เปรียบเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องบอกแก่กันว่าพวกฉันเป่าปี่ให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นเป่าปี่เพื่ออะไรสมัยนั้นนะเป่าปี่เช่นงานเลี้ยงงานรื่นเริง,รงนะโอเคจะเอาใจอ่ะเดี๋ยวเล่นเพลงเร็วให้ละกันนะชอบเต้นใช่ไหมเดี๋ยวเป่าปี่ให้จะได้เต้นนะพอเป่าปี่เธอก็ไม่ยอมเต้นโอเคสงสัยเพลงเร็วไม่ชอบมัน้น อ้าวเพลงช้าแล้วกันงั้นพวกฉันคร่ำครวญน,นะสงสัยกําลังเศร้าอยู่คร่ำครวญให้จะได้ร้องไห้คร่ำครวญก็ไม่ร้องไห้ตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยนะพระเยซูกําลังบอกเนี่ยคือคนที่เอาใจยากพี่น้องเคยเจอคนแบบนี้ไหมนะบอกว่าพอเห็นเขาร้องไห้นะก็อยากจะมาปลอบใจบอกพี่ไปไกลๆเลยนะไม่อยากคุยด้วยอีกอยู่อ้าวไอ้พี่ไปไกลๆอ่ะพี่ก็ไปไกลๆพอไปไกลๆเป็นไงไม่เห็นสนใจเลย อาตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยทำไมเอาใจยากจังเลยนะเทกเทกไปหาก็เงียบพอไม่เทคก็บอกแหนะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นส่งเทคมาเลยไอ้ตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยชีวิตเอาใจยากใช่ไหมคนที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าคือคนที่ยอมสัมพันธ์กับคนที่เอาใจยากนะไม่ง่ายเลยไม่เท่านั้นไม่พอนะพระเยซูบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะคือพวกที่ชอบวิพากษ์ ข้อสามสามสามสี่เพราะว่ายอนผู้ให้บัพติสมาไม่ได้กินขนมปังหรือดื่มเหล้าเงินเขาทำอะไรยอนกินอะไรฮะตักกระแตนกับน้ำพึ่งป่าใช่ไหมคือไม่กินเหมือนคนปกติอ่ะเป็นไงก็ทุกท่านก็ว่าบอกว่าเขามีผีเข้าสิงนะยอนเนี่ยผีข้าสิงเพราะว่าถ้าเป็นคริสเตียนโอ้ยพระเจ้ารักเรานะพระเจ้ารักเราไม่ต้องรับใช้นะไอดนติตี้ของเราคืออะไร ลูกของพระเจ้าลูกพระเจ้าเป็นไงถ้าเป็นลูกของพ่อไงพ่อไม่ต้องให้ทํางานหนะักอยู่สบายๆทํางานหนักก็ถูกว่านะหาว่าพวกเนี้มีผีเข้าสิงเลยทํางานโอ้ตัวเป็นเกลียวไม่หลับไม่นอนนะเป็นยนไม่กินอาหารเหมือนชาวบ้านก็ถูกว่าหาว่ามีผีเข้าสิงอ่ะพอมาดูตัวอย่างพระเยซูเป็นไงส่วนบุตรมนุษย์ มาทั้งกินทั้งดื่มพระเยซูกินไม่เหมือนยอนพระเยซูกินเหมือนคนปกตินะคือกินกินอาหารกินขนมปงังกินเหล้าองุน่นเป็นไงพวกท่านก็ว่านี่ไงคนตะกละคนขี้เมานะเพราะว่าพระเยซูไปไหนไปปาร์ตี้นะยอนไม่ปาร์ตี้กับใครนะอยู่ตัวคนเดียวในถิ่นธุรกันดารพระเยซูคนบาปมาชวนไปทำอาหาร กินพระเยซูก,ก็ไปนะหญิงโสเพณีมามาขอความช่วยเหลือนะพระเยซูก็ให้มาหอผมเช็ดเท้าเป็นยอนก็ถูกว่าเป็นพระเยซูก็ถูกว่าว่าไงคนตะกละคนขี้เมาเพื่อนของพวกคนเก็บภาษีและคนบบทุกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยเป็นยอนก็ไม่ชอบเป็นพระเยซูก็ไม่ชอบก็ถูกวิพากวิจารเนี่ยพี่น้องก็เป็นอย่างนี้แหละนะทำงานแต่คนก็เป็นอย่างนี้แหละ เอาใจก็ไม่ง่ายนะทำอะไรก็ถูกว่าตลอดนะเอ๊ะมันฟังเหมือนคลับใครายคลับคานะฟังเป็นคับคลาคลับคานะมันเหมือนพวกเราโดนมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะแต่คนที่ยิ่งใหญ่ในจากพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้นะพี่น้องถ้าอยากจะพักนานๆนะวันสุดท้ายเดี๋ยวเราได้พักนานแน่เลยในจากสวรรค์ นะวันนั้นอยากประกาศไม่มีให้ประกาศแล้วเพราะอยู่บนสวรรค์เมื่อเชื่อมกันหมดแล้วนะวันนี้เนี่ยก็พักด้วยนะผมคุยกับทีมงานผมนะมันอย่างที่บอกมันนกแตกรังอะไม่เคยพักมาก่อนเดนนี้ก็พักมันเต็มทีม <laughs> มาไปอีกด้านหนึ่งเลยผมบอกทุกวันนี้นะก,ก็วางแผนไปเลยนะจะพักขนาดไหนจะใช้เงินขนาดไหนโอเคสิบรถเราถวายที่เหลือเราไม่ได้บอกว่าโหสิบรถแล้วแล้วที่เหลือเราพักไม่ได้เราซื้อของเราช็อปไม่ได้ก็วางไม่สิว่าจะช็อปขนาดไหนนะ วางแผนรักษาสุขภาพตัวเองนะพักได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าทำจนเราทิ้งไปอีกด้านหนึ่งนะจนเราเหมือนกับว่าเร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 า,เรา,เ,ราเราไม่เอาแล้วการรับใช้ยาให้มีแบบนั้นนะพี่น้องผมบอกท่านเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งนะเราแก่ตัวขึ้นมาเราก็เสียดายเวลาที่เราผ่านไป เราก็จะเสียดายเวลาที่เราผ่านไปพี่น้องผมผมอยู่ที่เมืองไทยในะอย่างที่บอกเป็นผู้นําระดับสูงอะไรกว่าไปพักกับไม่ได้พักไปที่โน้นโอ้อยากจะไปพักเมื่อไหร่พักได้นะไปขับรถออกไปกับเราได้ดูในสิ่งที่เรามาก่อนอยากได้ดูในนี้เราก็ได้ดูแล้วคนก็ถามว่าประจานเป็นไงไปเที่ยวเป็นไงก,ก็ชอบนะก็สนุกนะแต่สุดท้ายมันก็เบื่ออยู่ดีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้ต้องทํางานนะพี่น้องเหมือนเราบอกว่าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะ่ะก็ทํางานจน จนตายเนี่ยท่านดูตัวอย่างสตีฟจ็อบนะทำงานจนตายแล้วก็มีที่คลต่อโลกนี้อย่างมากถามว่าทำเพื่อเงินเหรอไม่ใช่เพื่อเงินหรอกแต่ผมว่านั่นคือธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาต้องการที่จะทำเพราะว่าต้องการความสำเร็จเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าจ้างเรามาให้เราต้องการความสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้านะอยากฝากไว้สุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะอธิษฐานนะ ข้อ35พระเยซูบอกแต่พระปัญญาก็ได้รับการพริสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยบรรดาคนที่ทําตามพระปัญญานั้นพระเยซูกําลังบอกว่าคนน่าจะคิดหลากหลายแต่ท้ายที่สุดนะพระวนจะนะพระเจ้าจะพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่พระเจ้ะได้กล่าวไว้เป็นจริงและถูกต้องวันนี้หลายคนอาจจะคิดและขัดแยง้งบอกโอ้ oh, ไม่จริงหรอเรามากไปอะไรมากไปสุดท้ายเราจะต้องกลับมาแล้วเราจะบอกว่าไอ้ที่หลักการที่เราเรียนมาเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าสุดท้าย ก็ถูกต้องที่สุดมันถูกต้องที่สุดนะแน่นอนความสมดุลต้องมีแต่ผมยังอยากท้าายพี่น้องนะประกาศพี่น้องยังต้องประกาศถ้าท่านไม่ประกาศท่านขาดสันที่สุดแน่นอนรับใช้ท่านต้องรับใช้แม้ท่านต้องพักก็พัก,กไม่เป็นไรแต่ท่านต้องรับใช้ไม่งั้นชีวิตของท่านจะรู้วาท่านขาดหายบางสิ่งไปแล้ววันหนึ่งขึ้นมาเราจะรู้สึกเสียดายเวลาที่เราผ่านไปเนาะ จงจงจงหวานชีวิตของเราหวานเวลาของเราวานใน่น่าจักรของพระเจ้าพี่น้องเราจะได้เก็บเกี่ยวไม่เพียงแต่ผลฝ่ายวิญญาณนะแต่เราจะมีสันติสุขในใจเราจะมีความภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุ้มค่ามากที่สุดพี่น้องพออายุเรามากขึ้นผมเข้าใจนะว่าเรี่ยวแรงเราสมัยก่อนผหประชุมดึกดื่นประชุมไปได้ยังไงเนี่ยถึงห้าทุ่มทุกอาทิตย์เนี่ยมันทําไปได้ยังไงนะ เดี๋ยวนี้จะให้ดูทีวีถึงห้าทุ่มก็ไม่ไหวแล้วอย่าว่าแต่ประชุมถึงห้าทุ่มมันไม่รู่วเลี้ยวแรงขนาดไหนนะผมไปก่อนมาเนี่ยนะผมไปญี่ปุ่นนะเดินรู้สึกว่าโอ้แค่เดินระหว่างประตูหนึ่งถึงประตูหนึ่งเนี่ยหมดแรงแล้วอะต้องนั่งพักเราบอกโอ้เราเข้าใจแล้วคนแก่เป็นยังไงเนี่ยวะขนาดเที่ยวนะยังต้องพักเลยอะว่าไปเที่ยวตอนเช้าโอ้เขากลับมาพักที่ที่พักหน่อยได้ไหมสักสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปเที่ยวนี่ขนาดเที่ยวนะไม่ใช่ติดตามผลนะ ยังต้องพักเลยนะเราเข้าใจได้ว่ามันไม่เหมือนกันแล้วนะบทบาทเราต้องเปลี่ยนไปพี่น้องผมไม่ได้หมายว่าเราต้องทําเหมือนเดิมแต่หัวใจเราเรายังต้องเหมือนเดิมความรักพระเจ้าเราต้องเหมือนเดิมปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาทาสร้างคนรุ่นใหม่แต่หัวใจเราพาระใจเราต้องมากกว่าเดิมและถ้าท่านทำได้ท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ในจากพระเจ้าพี่น้องพูดได้การพูดบอกเราอยากเป็นคนยิ่งใหญ่ในจากพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราไม่ถ่อมใจ พระเจ้าอยากให้เราเป็นเอเมนไหมครับเร <Yeah. S 1> าจะหายด้วยกันพี่น้องก่อนที่ผมจะเชิญท่านลุกขึ้นยืนนะระหว่างที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านอาจจะมีสมุดจดก็ดีมีโทรศัพท์ไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จดจดไปเนี่ยอยากให้พี่น้องลองขีดเส้นใต้ไหมไอสิ่งที่จดมาหลาบรรทัดมีบรรทัดไหนที่ท่านคิดว่านั่นคือกุญแจเลยนะนั่นคือกุญแจแหมมันโดนใจนะขีดเส้นใต้แค่สองสามอันเพราะว่า แล้วจดไว้หลายอย่างเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ยังน้อยมีสักอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าวันนี้ฟังเทศกลับไปแล้วจะเอากลับไปทําเป็นการบ้านหลักการฟังไปก็ดีเนาะแต่เราต้องเอาไปทําเป็นภาคปฏิบัตินะไม่งั้นเนี่ยฟังไปเยอะแล้วมันไม่ได้เกิดผลผมเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนดีไหมครับขณะที่เราที่ฐานพระเจ้าสิ่งแรกผมอยากให้พี่น้องสํารวจใจนะว่า พี่น้องผมชอบให้คนของผมที่นุ่นทำอย่างหนึ่งนะคือการให้คะแนนตัวเองว่าจากหนึ่งถึงห้าเนี่ยพี่น้องให้คะแนนตัวเองระดับไหนพี่น้องลองหลับตาลองลองถามตัวเองผมไม่มีเกณฑ์ให้กับท่านนะถ้าถ้าผมถามท่านว่าวันนี้ภาระใจท่านที่มีต่อนีจากพระเจ้าผมไม่ได้ถามท่านว่าท่านต้องทำเหมือนเดิมต้องประชุมถึงหาทุ่มหรือเปล่าแต่ถามว่า เวลาท่านได้ได้ยินเรื่องงานพระเจ้าเรื่องเป้าหมายเนี่ยท่านปฏิกิริยาแรกคืออะไรคือความตื่นเต้นหรือปฏิกิริยาแรกคือ,อเราฟังมาเยอะแล้วหรือปฏิกิริยาแรกคือเรารู้สึกพังงาสึกขยัหรือเรารู้สึกตื่นเต้นทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรื่องนั้นเราค่อยมาคิดแต่ถ้าท่านให้คะแนนตัวเองเนี่ยจาก1นึถึงห้าพระราใจของท่านที่มีต่ออาณาจักรพระเจ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ การประกาศเรื่องเรื่องที่เราอยากจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ที่ตัวเราเองมีส่วนร่วมเน้นนะท่านให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่วันนี้ 5, ท่านให้หนึ่งถึงห้าท่านให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่และท่านลองอธิษฐานกับพระเจ้าว่ามีอะไรไหมที่ที่ท่านต้องขอพระญาณมาช่วยหรือว่าลึกความเชื่อของท่านเป็นยังไงผมไม่ได้ถามว่าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงเชื่อว่าจะได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องนั้น แต,แต่ความเชื่อว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ได้แน่นอนทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าการประกาศไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปคนความคิดคนเปลี่ยนไปผมเข้าใจนะตลาดเนี่ยมันมีตัวแข่งกันเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรแข่งเยอะมากนะว่างก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะก็ต้องไปหาพี่น้องไปเจอกันในแค์เดี๋ยนี้ทุกอย่างมันไปตู้แข่งขันมีเยอะ นะไปทางมือถือสิ่งที่จะดึงดูดใจคนมีเยอะนะอันนั้นเข้าใจเข้าใจได้นะแต่ถามว่าความเชื่อท่านนะว่าแม้มันมีตัวแข่งขันเยอะแต่ท่านยังเชื่ออยู่หรือเปล่าว่าเป็นไปได้เราก็ตั้งอาาตั้งกริแจพร,ระเจ้าแบบใหม่อะ่ะนะต้องคิดต้องต้องหากุญแจใหม่ให้ได้นะพี่น้องพระเยซูบอกไม่ใช่หรือว่าเรามอบกุญแจไว้กับท่านแล้ว เราต้องหากุญแจกุญแจดอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนดอกเมื่อก่อนนะมันต้องเป็นดอกใหม่นะเราต้องหาหาให้มันเจอนะว,ว่าดอกนี้คืออะไรเรายังเชื่ออยู่หรือเปล่าหรือว่าเราทําไปเพียงเพราะความสัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อเป็นสิ่งที่ดีแต่สัตซ์ซื่อเท่านั้นไม่พอสัตซ์ซื่อเท่านั้นไม่พอเราต้องมีปัญญาเราต้องมีความเชื่อเราต้องมี เราเราต้องมีความมึ้อเขิมแล้วต้องมีความความสดใหม่มีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะผมเชื่อว่าพื้นฐานที่สุดนะถ้าท่านไม่มีความย์ซ agner, ื่อท่านคงไม่เดินมาถึงวันนี้มนผมเชื่อว่าฐานที่สุดเลยท่านความย์ัื่อท่านมีแล้วผมไม่ไที่ฐานเพื่อความย์ซื่อแต่วันนี้ผมอยากที่ฐานขอพระเจ้าให้ท่านมีความเชื่อเชื่อเหมือนวันแรกๆอ่ะเหมือนเราบอกว่าเชื่อเหมือนเด็กเชื่อในความมีความสดใหม่แบบนั้นพี่น้องขณะที่เราก้มศีรษะหลับตา กี่คนที่นี่ที่อยากบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความสดชื่นขอพระเจ้าประทานความสดใหม่ล่าจจะไม่มีเรี่ยวแรงฝ่ายกายภาพันนั้นเข้าใจเป็นเรื่องปกติแต่ความเรี่ยวแรงในฝ่ายวิญญาณในฝ่ายจิตใจความสดชื่นท่านยังจําได้อยู่หรือเปล่าวันแรกที่ท่านรู้จักพระเจ้าท่านตื่นเต้นขนาดไหนไม่มีใครต้องมาพูดเรื่องการประกาศท่านอยากจะประกาศพี่น้องผมจําได้ประกาศก็กลัวแต่มันมันตื่นเต้นอ่ะมันอยากออกไปมันอยากจะเล่าเรื่องพระเจ้า้คนฟัง ประกาศก็ไหม่เป็นพูดก็ไม่เป็นพูดแล้วคนก็ใหม่ตอบสนองแต่ไม่ไมไมต้องมีใครมาผลักดันเราเลยอยากทําวันนี้เรายังมีความสดชื่นแบบนั้นอยู่ไหมถ้าท่านมีความรู้สึกว่า ah, อยากได้รับจากพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นศูนย์นะผมเชื่อไม่มีใครเป็นศูนย์หรอกแต่ว่าวันนี้เราอยากได้รับขอพระวิญญาณประทานาทความสดชื่นขอพร,พระวิญญาณประทานาทความสดใหม่ชูมือขึ้นครับถ้าท่านอยากได้รับจากพระเจ้านะพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความสด พระบิดาขอพระินญ้อของพระเจ้าสัมผัสแต่ต้องกาทังลายประทานความสนใหมประทานความเชื่อประทานความสดชื่นขอพระเจ้าทรงผลประทานให้ฮาเลลูกี่คนที่นี่ครับที่บอกพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความสร้างสรรค์อยากได้ไอเดียใหม่ๆอยากได้ความคิดความเข้าใจที่มาจากสวรรค์อยากได้สติปัญญาอย่างโซโลโมอนพี่น้องถ้าโซโลโมอนขอทำไม เราขอแล้วพระเจ้าจะไม่ให้ผมเชื่อว่าซาลมอนขอไม่ใช่เพราะว่าชื่อเขาชื่อว่าซาลมอนแต่ซาลมอนขอเราได้เพราะว่าใจเขาอยากได้จริงๆอะแลวตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ไงคือมันสดใสมันสดใหม่แล้วมันมาจากใจจริงๆถ้าถ้าพระเจ้ารู้ว่าท่านต้องมีความคิดไอเดียใหม่ๆมเชื่อว่าพระเจ้าพระเจ้าจะให้ท่านได้นะแต่ท่านต้องขอนะ ยากขอบอกใช่ไหมขาดปัญญาขอพขอถ้าท่านอยากมีปัญญามากขึ้นชูมือขึ้นทั้งเรื่องไหนก็ได้นะพี่น้องเรื่องการรับใช้เรื่องการางานเรื่องครอบครัวธุรกิจเพราะว่าทุกเรื่องก็ถ้าท่านทำเพื่อนนาจากพระเจ้ามันก็น่าจากพระเจ้าทั้งนั้นพระบิดาของพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเราพระบิดาคนในยุคนี้ก็ต่างจากคนในยุคที่แล้วเราไม่อยากใช้ความคิดแค่ความคิดเดิม แต่ขอพระเจ้าให้เรามีความกล้ามีความเชื่อกล้าจะทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่สิ่งนั้นต้องถูกพระคมัมภีสิ่งนั้นถูกตามหลักการพระคมัมภีร์แต่วิธีการแม้เราไม่เคยทำมาก่อนขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อว่าเราจะสามารถทำได้สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ามือลงได้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ